ันนี้ก็จะพามาร้านยากินิคุไลฟ์นะครับผมลักษณะของการกินก็คือเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะก็เซตที่ผมทานวันนี้นะครับก็จะเป็นเซตไลฟ์เซตนะครับผมก็คือจะมีทั้งเนื้อที่ส่วนติดมันแล้วก็เนื้อที่ส่วนไม่ติดมันนะครับผมไม่รู้ว่าส่วนอะไรนะนี่เราก็จับเฟรชก็จะพอดีอันนี้ไม่สนละแดดแล้วก็กินเลยคือน้ำจิ้มเขาแบบอร่อยมากนะอันยองเซโยไม่ใช่ริกาโตเซมาไม่ใช่สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องโบนายี่ชาแนลนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็พาทุกท่านมากินอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะพามาร้านยากินิคุไลฟ์นะครับผมต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยถ้ามาเนี่ยต่อคิวเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะแต่วันนี้โชคดีนะมากมากนะครับผมที่ผมมาแล้วผมไม่ต้องต่อคิวเลยว่าใช้เพื่อนมาต่อใช้เพื่อนมาต่อใช้เพื่อนมาต่อให้นะครับมาถึงได้แดกเลยดีตรงนี้นะครับผมแล้วเนี่ยร้านนี้บอกเลยว่าเนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเป็นเนื้อมาจากญี่ปุ่นนะร้านนี้ญี่ปุ่นปะวะอ๋อไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วแหละกูอ่านแล้วออสเตรเลียนะเนื้อไทยก็มีนะครับผมเนื้อนี่ก็จะมาจากออสเตรเลียแล้วก็มาจากที่ USA นะครับผมแต่ว่าลักษณะของการกินก็คือเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะโอเคก็คือจุดเด่นของที่นี่นะครับผมก็คือพอลงโต๊ะเรียบร้อยนะครับผมสั่งไม่เกิน2วิอาหารมาเลยนะครับมาอย่างเร็วเลยนะนี่ปิ้งปองแอบสั่งมาแล้วนะจ๊ะก็เซตที่ผมทานวันนี้นะครับก็จะเป็นเซตไลฟ์เซตนะครับผมก็คือจะมีทั้งเนื้อที่ส่วนติดมันแล้วก็เนื้อที่ส่วนไม่ติดมันนะครับผมไม่รู้ว่าส่วนอะไรนะแต่ก็คือไอ้ตัวนี้คือจะเป็นเนื้อของฮารามินะครับผมฮารามินี่แปลเป็นไทยไม่รู้อะไรแต่เนี่ยคือกูรู้แน่นอนว่าเป็นลิ้นนะเป็นลิ้นวัวนะครับผมนะมีน้ำซุปแถมแล้วก็มีสลัดนะอันนี้นะก็จะเป็นเซตคารูบิมารามิเซตนะครับจะมีทั้งส่วนเนื้อติดมันแล้วก็จะเป็นส่วนเนื้อที่ไม่ติดมันก็คือคารามินะเขาจะบอกว่าในเซตเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะว่าเราจะสั่งเป็นแบบ100กรัมหรือ200กรัมอย่างเช่นเซตของผมนะครับก็คือ150กรัมอยู่ที่339บาทนะครับผมแต่ถ้าจะเพิ่มขนาดเนื้อขึ้นไปเป็น250กรัมก็เป็น399เท่านั้นเองนะครับก็เพิ่มอีกแค่ประมาณ60บาททีนี้นอกจากเนื้อแล้วเนี่ยเรามาดูเลยว่าความพิเศษของซอสเนี่ยก็จะแตกต่างนะนี่อันนี้เขาเรียกว่าซีซอลก็น่าจะรสชาติเหมือนเกลือนะซอสสบาไรออิออริออริจินอลอันนี้คือซอสออริจินอลนะครับผมของทางร้านนะฮะฉะนั้นเราต้องลองอันนี้โยโซยูกะริอันนี้นะบอกเลยว่าเป็นซอสที่มันเป็นซอยซอสที่มันผสมกะริสุดท้ายนะครับผมอันนี้น่าจะรับความนิยมมากใช่เพราะว่ามันคือซอสสไปซี่มิโซะไม่ใช่ต้องเหลือน้อยเออใช่หรือว่าคนที่เราทำหกเรามาดูจากปริมาณซอสนะครับผมก็คือไอ้เหี้ยพอๆกันเลยนะเออจากที่หยิบฉะนั้นเราจะมาเริ่มจากซอสออริจินอลก่อนก่อนอื่นก่อนที่เราจะกินอะไรนะเราจะเอาลิ้นมาแตะน้ำจิ้มก่อนนะครับผมออริจินอลซอสนะครับจะเป็นซอสที่ออกหวานหวานหน่อยนิดนึงนะก็จะเป็นแนวออริจินอลถ้าเกิดใครนึกไม่ออกก็จะคล้ายๆน้ำจิ้มของไดโดมอนที่เราคุ้นชินนะทีนี้เรามาดูซีซอลซีซอลเฮ้ยก็ดีคือซีซอลนี่คือจะออกหวานหวานแต่ว่าจะเป็นแบบออกเค็มๆนิดๆออกเปรี้ยวๆหน่อยๆสรุปซอสกะหรี่ดีสุดเลยนะครับผมหลังจากที่เราแนะนำรายการเมนูอาหารแล้วก็ซอสทั้งหมดแล้วนะครับถึงขั้นตอนของการรับประทานนะฮะบอกว่าการย่างเนื้อที่ดีนะก็คือจะต้องย่างให้เนื้อนี้เนี่ยคือมันแบบเริ่มสุกขึ้นมาด้านบนนิดนึงเนี่ยก็คือมันจะต้องย่างให้เหมือนแบบด้านบนตรงนี้คือย่างฝั่งเดียวใช่ปะแล้วให้มันเหมือนจะสุกด้านนี้ก่อนเพราะเสื้อสุกด้านนี้แล้วเราค่อยพลิกกินแต่นี่กูพลิกไปแล้วเออเพราะว่าเขาบอกว่าการย่างแบบนี้เนี่ยมันทำใ
ความชุ่มชื้นของเนื้อเนี่ยความชุ่มชื้นของเนื้อเนี่ยความชุ่มชื้นของเนื้อเนี่ยออกมามากที่สุดชุ่มชื้นนี่เราก็กลับเฟรชก็แต่พอดีอันนี้ไม่สนละแดกน้ำหนึ่งของบางพี่ย่าง7-90นี่ราคาแล้วก็จะประมาณนี้ไฟจงมาไฟจงมาไม่มาเว้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูเล่นให้ดูหลังจากที่เราย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราจะทำการชิมชิมซอสกาเร็กนะครับแล้วก็กินเลยคือน้ำจิ้มเขาแบบอร่อยมากนะนี่คือมันอร่อยจริงหรือว่ากูหิวหิวบอกว่าอร่อยด้วยนะครับผมคุ้มค่าการรอคอยไม่เรียบร้อยนะครับเตรียมชิมมึงแต่เนื้อนี้กูว่าน่าจะดีอันนี้คือออริจินอลนะฮะรสชาติดีดีต่อไปก็คือจะเป็นลิ้นนะครับผมผักนี่มาเป็นเครื่องเคียงนะซึ่งจริงๆในเมนูนะครับคือเขาจะให้เลือกระหว่างกิมจิกับผักนะครับผมแต่ผมอาจจะไม่ใช่สายที่จะกิมจิกิมจินะครับผมแต่เป็นกิมจุไม่ใช่ดีเพราะว่าตลาดเขาเนี่ยมันจะมีซอสอะไรของเขาไม่รู้นะไม่เป็นซอสเฉพาะเครื่องกินคู่กับผักเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องเคียงเนี่ยถ้ากินผักอย่างนี้ก็ฟินแล้วเดี๋ยวเราจะลองอุ๊ยนั่นไงลิ้นกูเละอะไรไม่ครับผมเรียบร้อยไม่มีความพอดีเลยซึ่งลิ้นก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะบอกว่าอันนี้ความสุกเนี่ยก็คือเป็นความสุกที่สุกเกินนะครับผมนะฮะไม่เป็นไรไปลองกินดูซึ่งลิ้นย่างสุกมากก็ไม่เป็นไรหรอกก็กรอบดีแต่เขาบอกว่าให้กินคู่กับมะนาวซึ่งจะดีมากแล้วก็บีบปิ๊ดเรามากินดูบีบรอเลยกันบอกเลยว่าลิ้นเนี่ยคือเขาจะมีความเค็มน่าจะมีการโรยเกลือมาหน่อยพอย่างมาปั๊บแล้วมาจิ้มกับความเปรี้ยวของมะนาวนะเลมอนน่ะคือแบบรสชาติแบบฟินมากนะครับผมคือมันกลมกล่อมโดยที่แบบไม่ต้องมาจิ้มอะไรพวกนี้นะจิ้มแค่นี้คือกลมกล่อมเลยตามสูตรเขาจริงฉะนั้นเลิศจ้ะอูไม้ส่วนสุดท้ายนะครับน้ำซุปบอกเลยว่าแม่งมาโคตรคุ้มวากาเมะสาหร่ายวากาเมะนะครับผมใครชอบกินสาหร่ายวากาเมะนะอันนี้ก็คือแม่งดีนะเนี่ยกินเลยแล้วกันนี่น้ำซุปคือดีเว้ยกลมกล่อมแล้วเนื้อกูก็จะไหม้แล้วกลับก่อนเฮ้ยฟู ไม่ฟูเว้ยนอกจากในเซตแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเนื้อมันน้อยไปแล้วเราทานไม่อิ่มนะเราสามารถที่จะสั่งท็อปปิ้งขึ้นมาเพิ่มได้นะครับในพิจาท็อปปิ้งนี่เลยนะครับซึ่งอันนี้โบก็สั่งไอ้ตัวนี้มาเพิ่มแล้วก็คือฮาราบิมันอร่อยดีเนื้อแล้วก็จะมีส่วนทนโทโรนี่ก็คือจะเป็นจริงๆก็คือคอหมูย่างที่เรากินกันตามร้านอาหารอีสานนะแต่ก็คือมาในแบบของร้านนี้เนื่องจากว่าเราต้องอุ๊ยมีเห็นไหมไฟติดปุ๊บๆเอาละมึงชาปนกิจเนื้อไอ้เหี้ยไม่ครับไม่
ดับไฟดับไฟดับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ต้องการเพิ่มโปรตีนนะเราก็เลยสั่งมาเพิ่มนี่นะก็ได้แล้วนะครับผมสำหรับเนื้อที่เราสั่งมาเป็นท็อปปิกเพิ่มนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้พยายามสร้างกล้ามเนื้ออยู่จะเป็นนักกล้ามนะครับซิกแพคก็ต้องมาก็เลยต้องกินโปรตีนนิดนึงฟินวันนี้แหละเนาะกินไส้กันนะอันนี้ครับคอหมูย่างอันนี้นะคือเป็นคอหมูย่างนะผมเป็นลายเลยอ่ะแน่นอนลายตะแกงนี่จะไหม้อีกอ่ะมะเร็งนะครับมะเร็งนะครับอ่ะได้แหละเพราะว่าแน่ดูก่อนความมันแต่ก็ได้บอกว่าอาจจะไม่เหมือนคอหมูย่างทั่วไปเพราะนั้นเขาจะหมักแบบไทยแต่นี่หมักแบบญี่ปุ่นเชฟนิสดีนี่บอกว่าอันเนี้ยนั่งเรียนใช่ป่ะมันกรอบเว้ยมันเนื้อมันเด้งมันเด้งอ่ะแล้วมันกรอบอร่อยนะมาแล้วควรสั่งนะครับผมอันนี้ทอนตรุส่วนทองของมูนะครับเรียกจริงๆเขาเรียกว่าข้อมูยองนะครับอย่าลืมแดกนะครับอันนี้อร่อยนะครับไม่ละครับไม่ละครับมะเร็งครับไม่พอแบบไม่ไหม้นะครับก็คือไม่ไหม้ก็ไหม้ไม่ไหม้ไม่อันนี้มันคืออะไรวะไม่ไหม้แล้วสรุปมันจะไหม้หรือไม่ไหม้ก็ไม่ไหม้แล้วมันไหม้ยังอะไรมึงเนี่ยไม่ไหม้แต่มึงจะทำแค่มันไม่ไหม้แล้วมันไหม้ตรงไหนมันไม่ไหม้ไงแล้วไหม้ไหมเนี่ยไม่ไหม้อันเนี้ยไม่ๆหมายถึงไม่ไหม้ใช่ไหมไม่ไหม้ไงไอ้เดี๋ยวอันเนี้ยจะไหม้แล้วเนี่ยพอแล้วครับไหม้ไปลุ่มไฟแรงไหม้ครับโอเคนะครับสำหรับร้านนี้นะครับบอกเลยว่าควรที่จะต้องมาเป็นอย่างยิ่งสาขานี้ที่พวกกินนี่คือเป็นสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับแล้วก็ที่อื่นไม่รู้ว่ามีที่ไหนนะฮะแต่คิดว่ามีก็จะบอกว่าร้านนี้คือกินแล้วแม่งก็กินดีนะมันได้อีกอารมณ์นึงของยากินญี่ปุ่นแล้วก็มันเป็นคือสำคัญสุดคือเป็นอาราคาร์ทนะสำหรับสายที่แบบไม่เน้นบุฟเฟ่ไม่ได้เน้นแบบกินแบบจู่ๆนะอันนี้ก็คือเหมาะเลยนะครับผมแล้วก็มาคนเดียวก็กินได้มา2คนก็มีโต๊ะให้นั่งนะครับผมก็อย่างที่ว่านะครับให้มาเร็วๆหน่อยบริหารเวลาดีๆนะที่โบสังเกตก็คือช่วงร้านเปิดเนี่ยแน่นอนนะครับว่าคนจะน้อยนะครับแต่ถ้าช่วงเที่ยงก็ประมาณนึงอย่างเช่นวันธรรมดาในช่วงเที่ยงก็ถือว่าโอเครอคิวไม่นานแต่บอกเลยว่าช่วงเย็นเนี่ยรอนานมากแน่นอนนะครับผมตลอดวันธรรมดานะเสาร์อาทิตย์ที่ว่าน่าจะทุกน่าจะทั้งวันแต่ที่สำคัญนะครับถ้าเกิดไม่อยากรอนานนะมีวิธีเดียวครับให้เพื่อนมาก่อนแล้วคุณจะรอไม่นานเลยนะครับผมแล้วมาปั๊บได้กินปุ๊บเนี่ยเหมือนกูเนี่ยเนี่ยโอเคนะครับครั้งหน้าโบ๊ทจะพาไปกินที่ไหนหรือไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกำลังใจให้บนในช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินต่อนะครับผมครั้งหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ